เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ว้าเหลืองแน่กูวันนี้ไทยโรบัคบริการเติมโรบัคราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้เคปมีแม้แต่ระบบ ID Pass ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดีอยู่ใต้คลิปเด้อเอาละครับเฮ้ยเหงาจังเลยเมื่อไหร่ซาสึเกะจะกลับมานะคิดถึงซาสึเกะพอนะครับก่อนที่กูจะติดเลทไปมากกว่านี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเพคครั้งนะครับนารูตูดเอ้ยนารูตูดกูเล่นบ่อยแล้วมุกเนี้ยเอาละครับเรากลับมาอยู่กับแมปเดิมเช่นเคยนะครับชิโนบิสตอร์มันเองฮะสำหรับแมปนี้นั้นคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักนะครับหรือว่ารู้จักเพราะว่าเราได้ทำคลิปวิดีโอไปแล้วใน EP ที่แล้วนะครับซึ่งกระแสตอบรับในคลิปนั้นนี่ถือว่าค่อนข้างแบบ very good มากๆนะครับคุณผู้ชมดูนี่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับนี่เดี๋ยววะนี่ครับ 16,000 วิวนะครับโอ้โหกระแสตอบรับไม่หยิ่งดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดให้อีก1คลิปวิดีโอนะครับเนื่องจากมันมีอัปเดตใหม่เว้ยนั่นก็คือนารูโตะร่างโหมดจักกะ9หางนั่นเองนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบฟอร์มเต็มตัวแบบร่างสีทองเปร่งๆๆนะครับมันจะเป็นแบบออร่าโง่ๆของนารูโตะตอนที่ใช้ได้แรกๆนั่นเองนะครับแบบจักกะรั่วไหลอ่ะนั่นแหละครับเว้ยคุณผู้ชมคิดถึงนารูโตะที่จักกะรั่วไหลนะครับแล้วมันโผล่มานิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะพลังอ่ะนั่นแหละตัวนั้นน่ะเอาละครับได้นะครับเนื่องมันมีการอัปเดตเนี่ยพี่ก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเนาะไปหน้าโง่เหมือนเดิมนี่นะครับนี่คือตัวละครที่อัปเดตนะครับแต่ว่าเป็นอัปเดตที่แล้วนะฮะเราไม่ได้มาอัดกันนะครับจริงๆอัปเดตนี้มันมีเจ้ายาโมโตะมานะครับแต่พี่ก็หาไม่เจอนะว่ามันอยู่ไหนนะยาโมโตะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเทนๆคอปี้หน่อยเฮ้ยเทนๆขอสู้หน่อยพูดผิดนะครับนี่สกิลแรกเป็นการกระโดดพุ่งนะครับแล้วก็สกิล2เป็นการแบบอัปเปอร์คัทไปต่อยนะครับพุ่งไปต่อยนี่สกิล3นะครับเป็นการฟุ้งระเบิดออร่านะครับใครที่อยู่แบบรอบๆตัวเราก็จะกระเด็นเนาะส่วนสกิล4นะครับเป็นสกิลที่เอาไว้ดึงนะครับเป็นสกิลไว้ดึงเนาะเมื่อกี้ไม่ติดไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอุ้ยอาจารย์คากาจิมาเดี๋ยวใช้ให้ดูใหม่นะครับเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนวะมาเนี่ยสกิลดึงนี่ฟึบเป็นประมาณนี้นะครับแต่มันตายก่อนเอาเป็นว่ามันจะแบบปล่อยจักระไปจับคู่ต่อสู้นะครับแล้วดึงมาหาเราเนาะแล้วต่อมาเป็นสกิลที่5นะครับนี่ฟึบอันนี้เป็นสกิลฮิวนะครับมันจะฮิวเลือดเรานั่นเองสกิล6นี่เป็นสกิลอัลติเมทนะครับเป็นการสร้างลาเซนกันในรูปแบบของจักระคูรามะนั่นเองนะครับมาฟึบเว้ยสกิลนี้แบบโคตรแรงไอ้โอ้โหชอบแม่งเลยตกผู้หญิงจะดึงแล้วนะตีนะนะครับเรากูไม่มีสกิลจริงๆสกิลดึงเนี่ยมันต้องใช้พร้อมกับอ้อยมันต้องใช้พร้อมกับสกิลอื่นด้วยนะครับก็คือแบบพวกสกิลต่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราต่อยปกติเงี้ยมันไม่เข้าครับไอเกมเนี่ยไม่รู้มันเอามาไหมครับเอามาทำซากอะไรต่อยปกติเนี่ยโอ้ยกูจะตายแล้วครับล่าสุดมาเทนๆเอาไหมโอ้ยพัดโง่ๆเอาแค่ไม่ลงหรอกเว้ยจุ๊บจุ๊บนี่แน่ฟื้นนี่เป็นการวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ปล่อยออร่าระเบิดรอบตัวมาเด้มาเด้ว้าไม่โดนกูดึงนะกูดึงถึงไหมถึงตีแน่ฉันชนะเป็นของเราแต่ไม่ใช่ของเขานี่กูฮิวเลือดแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันจะฮิวได้แบบประมาณนิดนึงฮิวทำไมก็ไม่รู้มาฮึบนี่โดดชนแม่งนะครับมาเด้ไอออร่าระเบิดปล่อยไอออุ้ยอ๋อไอรีนี่คือต้องระวังนะครับคุณผู้ชมสกิลมันแรงมากมาดิเฮิร์ตลาเซนกันกากูเริ่มบ้าขึ้นทุกวันเอารีมี2ตัวอะไรวะเนี่ยเกมอย่างดีเกมอย่างดีมาดิเกมอย่างดีดึงมาดึงมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อ๋อเฮ้ยอติมันชิบหายแล้วสู้ยากนะครับคุณผู้ชมแบบสกิลเรามันคูลดาวน์ค่อนข้างช้านิดนึงมาดิฮึบนี่นะครับลืมบอกไปว่าเกมนี้โทรศัพท์ก็เล่นได้นะครับใครมีโทรศัพท์ไม่มีคอมก็ได้นะครับเกมนี้เล่นได้เหมือนกันระเบิดมาฮึบฮิวเลือดแป๊บหนึ่งฮิวเลือดแป๊บหนึ่งนะครับเรามีฮิวเลือดเราโกงกว่ามาเดี๋ยวรอฟิคิวไปจุ๊บเอ้ยไม่โดนไม่เกมพอแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับนารูโตะนะครับพอกูขี้เกียจเล่นมึงแล้วเราจะไปเล่นตัวซาสเกะกันบ้างนะครับตัวนี้นี่ยังไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับในคลิปที่แล้วมาสกิล1เป็นชิโดรินะครับนี่ก็คือทันปักษานั่นเองนะครับปี้โอ้ไม่ฟากุระขอโทษแต่ตอนนี้มึงยังไม่ใช่เมียกูนี่หว่าสกิล2เป็นการยิงลูกไฟนะครับประมาณ3ลูกเนาะแล้วก็สกิล3เป็นบินโง่ๆนะครับสกิล4เป็นการบินแล้วก็ต่อยด้วย
สกิล5เฟิร์บเป็นการวาร์ปหนีคู่ต่อสู้ครับสกิล6เป็นแบ็คชิโดริกูอธิบายเร็วไปปะเนี่ยตีแน่เอาเป็นว่านะครับก็เข้าใจกันไว้เท่านี้นะครับไม่เข้าใจก็ช่างแม่งนี่มันตัวข้าล่างเด็กนี่นะแกมันแสดงถึงความอ่อนแอของข้าตายซะตีอ่อนแออ่อนแอเกินไปแล้วอ่อนแอสุดๆบินแล้วก็ต่อยนี่ชื่อสกิลอย่างเท่นะครับอุ๊ย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 อ้าวไอ้นี่โอ้โหโหขนาดนั้นนารูโตะนะครับนี่มันคู่ปรับของเราไอ้เอานี่ก่อนมีกิ๊บมึงตีใครฮะอุ๊ยโอ๊ยมึงตีนี่อ่ะทำไมไอ้ท่าไฟนี่คือแรงมากนะครับเออนะครับคุณผู้ชมท่าไฟนี่คือแรงมากนะครับอย่าลืมพี่ซ่าเอาไปใช้กันด้วยนะครับนี่ท่านี้เลยฟึบโชบโชบโคบแต่ต้องยิงให้โดนเนี่ยเออชิโดริไอ้ชาชิโดรินี่แป๊บเดียวนะครับนี่ต้องใช้ให้โดนแบ็คชิโดรินี่เออเท่ๆนะครับประมาณเกือบครึ่งหลอดเอ้ยไม่ใช่เกือบครึ่งหลอดดิหายไปแบบแทบหมดหลอดนะครับต่อยเตะแล้วก็เตะแล้วก็นี่แน่แล้วก็ไฟปรุง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 แล้วต่อไปนะครับเราจะมาเล่นเป็นเจ้าอาจารย์คนนี้กันนะครับคุณผู้ชมเป็นอาจารย์ที่สอนนารูโตะนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่ทำให้นารูโตะยิ่งใหญ่มาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะอาจารย์คนนี้เลยเขาได้ช่วยนารูโตะไว้ตอนถือคัมภีร์นะครับใช่ท่าแรกนะครับเป็นดากระจายวงจักรชุบเน่แล้วก็ท่า2นะครับเป็นสกิลที่มันไม่น่าเป็นสกิลอะดูดิเป็นสกิลที่คุณผู้ชมสปาร์ตหนังสือไปโจมตีประตูนะครับนี่ เท่ดีโอ้ยไอเด็กเนรคุณใครว่าอิตาจิไอสัตว์พี่กูปะเนี่ยส่วนอันตินะครับมันคืออะไรไม่รู้ต้องลองดูนี่นะครับทำอะไรอ่ะก็คือสักลงพื้นอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมอ่ะนี่งงคากาชิถึงกับงงนั่นตามท้องเรื่องกูแพ้เนตอีกละแม่งดูดิเกมไอ้แม่งเกมอ่ะดูแม่ดิอะไรอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกมนี้อย่างที่รู้กันว่าตัวมันเยอะมากๆครับคุณผู้ชมดูคือเยอะเกินไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วนะครับต่อมาจะเป็นเจ้าตัวอะไรดีวะนี่ครับตัวนี้เลยมันชื่ออะไรวะตัวที่อยู่กับโอโรจิมารุนะครับใช่เดี๋ยวเราจะแบบใช้ให้ดูเลยนะครับสังเกตไว้มาโอ้ยเล่นเดี๋ยวแค่นี้มึงห้าวกูมึงห้าวกูกูมาแล้วนี่ไงแอบนี่แน่แอบโจมตีรับหลังสกิล3สกิล2นี่ปุ๊บนี่กูใช้มั่วแล้วเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะครับส่วนสกิลอันติไอ้แน่พาพิภพไททันสกิล5นี่เอาไว้ฮิวคู่ต่อสู้นะครับไม่รู้ว่าเอามาทำไมแต่ก็ให้เพื่อนขอฮิวหน่อยเดี๋ยวฮิวให้โอเคป่ะไม่เอาด้วยงั้นอร่อยซะนี่นะฟันแม่งเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนอ่ะดูแค่ปักเสาเข็มไม่เองจะหนีไปไหนไม่ต้องหนีนี่แน่จะหนีทำไมนี่ทำไมฮะนี่คือจะบอกว่าไอ้เกมนี้ไอ้สกิลเนี้ยเอามาทำไมครับเอาไว้ฮิวให้ศัตรูนะครับซึ่งเกมนี้มันไม่มีมิตรหรือศัตรูอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าคุณผู้ชมจะเล่นกับเพื่อนแล้วคนที่เล่นโซโล่แบบกูนั้นก็ไม่มีเพื่อนนี่แน่ฟันอุ้ยเฮ้ยเราไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เราพยายามที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีมันแต่ว่าเรากระเด็นออกมาแทนน่ะกาละค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวถ้างั้นแล้วก็พาพิภพไททันนี่มาสินี่ไงทำไมอ่ะฮึบปั๊บปุ๊บจู่ๆอุ้ยโอ้มันแปลงร่างว่ะคุณผู้ชมแล้วไงอ่ะโอ้ยไม่ใช่แล้วไงละมันเจ็บมันเจ็บเอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ไปด้วยนะครับให้ถึงสัก500ไลค์แล้วเดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้านะครับพี่วัดน่าจะไม่ถึงนะครับแต่ว่ากดไปเถอะนะครับจะได้มีกำลังใจบ้างในการทำคลิปอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้ไปนะครับบาย